สำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดมอเตอร์บัตเลต 1,700 วัตต์นะครับ72โวลต์ 4,500 รอบนะครับมาพร้อมกับคันเร่งมือแล้วก็คอนโทรลนะครับคอนโทรลแถมตัวเทอร์มินอลต่อสายไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวคอนโทรลจะขนาดใหญ่นะครับคอนโทรล 1,700 วัตต์นะครับ72โวลต์ใช้กับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ในตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้มีสายออกมา3เส้นนะครับก็เป็นสายสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวนะครับจะเป็นสายออกมาจากมอเตอร์สายเส้นใหญ่นะครับมอเตอร์ตัวนี้น้ำหนักเยอะนะครับตามนี้เลยนะครับมอเตอร์อยู่ตัวประมาณ8กิโลกว่านะครับ8โลกว่าแล้วก็ตามสภาพนะครับตัวนี้ก็หมุนเพาอยู่ที่16มิลนะครับความยาวความกว้างความสูงของมอเตอร์ก็จากที่ท่านดูมาจากหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูนะครับมาพร้อมกับคันเร่งเดี๋ยวเราต่อตรงนี้นะครับวิธีต่อก็คือจับสายต่อใกล้ๆกันนะครับแล้วก็วางไว้ข้างๆกันต่อสายเอาสีเขียวเข้าเขียวเหลืองเข้าเหลืองน้ำเงินเข้าน้ำเงินนะครับโดยต่อที่เทอร์มินอลตัวนี้นะครับตัวสะพานไฟนะครับสะพานไฟตัวนี้จะต่อเข้าแบบนี้เลยนะครับต่อตามสีนะครับต่อตามสีทั้ง3เส้นนะครับต่อตามสีแบบนี้นะครับให้ตรงสีทั้ง3เส้นเลยนะครับบนสะพานไฟตัวนี้นะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราต่อเสร็จนะครับเขาก็จะต่อกันอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวฮอร์นเซนเซอร์นะครับฮอร์นเซนเซอร์ต่อเข้าไปพอต่อฮอร์นเซนเซอร์เสร็จเราก็ไปดูที่สายคันเร่งนะครับสายคันเร่งจะมีปลั๊กหนึ่งนะครับที่เป็นปลั๊กที่มีไฟดำแดงแล้วก็เขียวมันจะมีดำแดงสีดำอยู่ตรงกลางนะครับมาตรฐานของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับแล้วตัวนี้เราก็จะใช้กับตัวคันเร่งมือนะครับคันเร่งมือแบบนี้นะครับต่อดำแดงเหมือนกันดำแดงขาวดำแดงดำขาวแดงดำเขียวนะครับคันเร่งมือก็เร่งแบบบิดนะครับอันนี้เร่งแบบบิดมอเตอร์ไซค์บิดจักรยานไฟฟ้านะครับมาเป็นชุดเป็นคู่ของซ้ายขวานะครับก็คอนโทรลพอต่อได้ตรงนี้แล้วสิ่งที่จะต้องต่อไปก็คือตัวสายไฟเส้นนี้นะครับ2เส้นเนี้ยสีดำสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสายของแบตเตอรี่นะครับเอาแบตเตอรี่มาเข้านะครับป้อนไฟแบตเตอรี่เข้าโดยผ่านเบรกเกอร์นะครับต้องผ่านสวิตช์เบรกเกอร์มาก่อนนะครับต่อผ่านสวิตช์เบรกเกอร์มาแล้วก็สวิตช์เบรกเกอร์เนี่ยจะต้องกระแสตามในหน้าเว็บที่แจ้งไว้นะครับหรือใช้1,700 วัตต์หาร72โวลต์นะครับจะได้กระแสของเบรกเกอร์นะครับอย่าเกินมากนะครับเพราะว่าถ้าเกินเวลาที่ไฟโอเวอร์โหลดหรือว่าไฟทำงานหนักมอเตอร์ทำงานหนักหรือมันโหลดเกินนะครับมอเตอร์ก็จะไหม้กล่องก็จะพังโดยที่เบรกเกอร์ไม่ตัดแต่ถ้าเราใส่เบรกเกอร์ไว้พอดีนะครับพอไฟมันเกินเบรกเกอร์จะตัดก่อนหรือสวิตช์โอเวอร์โหลดจะตัดนะครับทำให้กล่องไม่พังมอเตอร์ไม่พังนะครับตรงนี้เราต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้กำลังของมอเตอร์น้อยนะครับต้องการให้มันได้มากกว่านี้ก็ต้องใช้กำลังวัตต์มากกว่านี้นะครับสูงกว่านี้นะครับเพื่อให้ได้กำลังมากกว่านี้ก็จะเปลืองแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์กุญแจอีกตัวนึงนะครับสีส้มนี่จะเป็นสวิตช์กุญแจต่อผ่านไฟบวก72โวลต์มานะครับเปิดสวิตช์ก็จะทำให้กล่องทำงานเลยนะครับพอกล่องทำงานปุ๊บไฟก็จะปล่อยไปที่หลังท้ายมอเตอร์นะครับโดยสีดำสีแดงนะครับปล่อยไฟ5โวลต์ไปที่ท้ายมอเตอร์จับสัญญาณแม่เหล็กวิ่งกลับมาที่กล่องนะครับแล้วคอนโทรลก็จะพร้อมทำงานโดยการเร่งพอเราเร่งปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับพอมอเตอร์หมุนปุ๊บก็จะปล่อยเราเร่งก็จะปล่อยไฟออกไปที่3เส้นหลักนี่นะครับสีน้ำเงินเหลืองเขียวตัวนี้นะครับจะปล่อยไฟเข้าไปที่มอเตอร์ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปในชุดนี้ก็ตามที่อธิบายไปนี่นะครับก็คือมอเตอร์1ตัวนะครับมอเตอร์1ตัว
ทำนี้เลยนะครับมอเตอร์หนึ่งตัวพร้อมสายไฟที่มีติดมากับมอเตอร์แล้วก็กล่องคอนโทรลกล่องคอนโทรลชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอนโทรลตัวนี้นะครับมีสายครบแบบนี้นะครับแล้วก็คันเร่งจะเป็นคันเร่งมือนะครับในชุดนี้จะเป็นคันเร่งมือแล้วที่สำคัญนะครับเราก็จะแถมตัวเทอร์มินอลคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไปให้หนึ่งตัวนะครับเทอร์มินอลตัวนี้ใช้ในการต่อสายนะครับพร้อมน็อตครบนะครับก็ท่านก็จะได้ไปตามที่เห็นในนี้นะครับ